างชาติผิดกฎหมายกว่า80ลำพร้อมลูกเรือจำนวนมากถูกชุดปฏิบัติการตรวจสอบจับกลุ่มการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมายหรือชุดปฏิบัติการพิเศษประมงเข้าจับกลุ่มดำเนินคดีการจับเรือประมงต่างชาติผิดกฎหมายกว่า80ลำในครั้งนี้เป็นผลปฏิบัติงานเฉพาะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในน่านน้ำจังหวัดระนองเท่านั้นซึ่งเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ติดกับประเทศเมียนมาการตรวจสอบป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษประมงบอกว่าต้องมีการลาดตระเวนเป็นประจำโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายชายฝั่งทะเลที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเราตรวจสอบยังไงเราถึงจับเขาได้เราออกตระเวนหรือว่ามีการรายงานจากท่าเรือจากแพปลายังไงเราถึงรู้ว่าเขาทำผิดอ่ะก็ตระเวนเลยครับลงเรือแบบนี้แล้วก็ตรวจแล้วเข้าพอเข้าปุ๊บเราก็เข้าไปตรวจสอบว่าเขาได้รับอนุญาตตามที่ตามที่กรมงกำหนดหรือเปล่าที่เจ้าท่ากำหนดหรือเปล่าเราก็ตรวจดูใจเรียกตรวจเอกสารเขาต้องเรียกแพปลามาว่ามันมีการลงไว้ไหมมีอะไรละเอียดไหมพลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือสปมพ.ลงพื้นที่เพื่อกำชับติดตามการจับเรือประมงต่างชาติกว่า80ลำในครั้งนี้การจับเรือประมงต่างชาติผิดกฎหมายกว่า80ลำเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระนองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานอกเหนือจากคณะทำงานจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาในกลุ่มของการนำเข้าสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตการนำเรือมาจอดโดยที่ไม่ได้แจ้งต่อประมงแล้วการที่เรือต่างชาติมีการทาสีขาวทับที่บริเวณที่จะต้องมีการแสดงทะเบียนเรือรวมถึงการเขียนตัวอักษรสีแดงทับลงไปอีกชั้นหนึ่งทำให้คณะทำงานมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในส่วนของการปลอมแปลงปิดบังเครื่องหมายทะเบียนเรือค่ะการตรวจสอบของ TNN ช่อง16พบว่าเรือประมงต่างชาติที่ถูกกักและล็อกไว้ส่วนใหญ่มีการปิดบังทะเบียนเรือด้วยการทาสีทับและเขียนตัวอักษรภาษาเมียนมาโดยผ่านเข้ามาในน่านน้ำไทยและขอเข้าจอดเทียบท่าถ้ามีทะเบียนเรือเราก็รู้มาจากประเทศอะไรเราจะตรวจสอบกลับไปที่ประเทศต้นทางว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่ขออนุญาตใช้อะไรออกมาจากพม่าเมื่อไหร่มาทำอะไรเข้ามาประเทศเราวัตถุประสงค์อะไรใครเป็นเจ้าของแต่พอไม่มีหมายเลขเนี่ยเราจะไปเช็คยังไงเราก็เช็คไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีกฎพ.ร.ก.ประมงมันถึงบอกมีความผิดอีกมาตราหนึ่งก็คือในกรณีที่คุณลบเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำเรือแล้วเราก็เลยส่งไปตรวจสอบที่ประเทศพม่าว่าเรือลำนี้เป็นเรืออะไรเป็นเรือพม่าเรืออะไรถ้าพม่าปฏิเสธว่าไม่ใช่เรือเขาเมื่อไหร่หรือไม่เป็นเรือที่ไม่ได้จดทะเบียนในพม่าเมื่อไหร่นะจะเป็นเรือสเตทเลสทันทีเขาเรียกว่าเรือไร้สัญชาติทันทียึดทำลายอย่างเดียวส่วนกรณีการนำเข้าสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทจารุวัฒน์ระบุว่ามีการร้องเรียนจากกลุ่มประมงผู้ค้าสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดภาคกลางว่ามีการขายสัตว์น้ำจากพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งราคาถูกกว่าตลาดจากเรือประมงผิดกฎหมายได้รับความเสียหายกับอุตสาหกรรมประมงในพื้นที่เป็นอย่างมากว่าตอนนี้เราถูกร้องเรียนแหลกลายเลยทางชาวประมงหรือตลาดปลาที่ภาคกลางร้องว่าราคาปลาเนี่ยตกเนื่องจากฝั่งระนองเนี่ยมีการนำปลาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาแล้วก็มาทุ่มตลาดทำให้ตลาดราคาปลาเนี่ยตกลงทำให้ชาวประมงเสียหายอาทิตย์ที่แล้วเราก็จับได้62ลำเมื่อวานนี้ 2-3 วันที่แล้วก็จับได้อีก10กว่าลำเพราะฉะนั้นต้องหยุดในเมื่อพม่าปิดอ่าวแล้วไปจับปลาที่ไหนลงแปลกใจเรียกประชุมพนักงานสอบสวนเร่งด่วนในท้องที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสภ.เมืองระนองสภ.ปากน้ำจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีมีการรายงานถึงการดำเนินคดีกับเรือประมงต่างชาติผิดกฎหมายกว่า80ลำที่เข้ามาในน่านน้ำไทยก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหารวมถึงการรอสอบปากคำกรมเจ้าท่าที่เรือประมงต่างชาติผิดกฎหมายหลายลำที่เข้ามาในน่านน้ำไทยมีเอกสารจากกรมเจ้าท่าแสดงต่อเจ้าของเรือกุลชาตั้งมหาสุขสำนักข่าว TNN รายงาน